ไม่เปิดหน้าหวานใจจนกว่าจะถูกขอแต่งชิปปี้ยอมรับครบรุ่นพี่นอกว,วงการ วาเลนไทยที่ผ่านมาทำาอาแฟนคลับของนางเอกสาวชิปปี้ซิรินถึงกับฮือฮาก,กันไม่น้อยเมื่อเธอได้ออกมาเผยภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตพร้อมกับหนุ่มที่กำลังถือช่อดอกกุหลาบอีกช่อปิดหน้าไว้จนทำเอาหลายคนต่างพากันสงสัยและอยากรู้มากๆว่าหวานใจของสาวชิปปี้นั้นเป็นใครกันแน่เพราะตั้งแต่ที่เธอมีหวานใจสุดหล่อเข้ามาในชีวิตชิปปี้ก็ไม่เคยเปิดหน้าหนุ่มคนนี้ให้ใครได้เห็นเลยล่าสุดชิปปี้ได้ออกมาเปิดใจถึงแฟนหนุ่มว่า ตอนนี้ไม่โสดแล้วกำลังคบหาสถานะแฟนกับหนุ่มรุ่นพี่นอกว,วงการที่อายุมากกว่า2ปีฝ่ายชายทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งรู้จักกันกับชิปปี้ผ่านเพื่อนก่อนหน้านี้ราวๆปีกว่าเพื่อนแนะนำว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกชอบในนิสัยที่ขี้เล่นของเจ้าตัวจนทำให้ชิปปี้เริ่มเปิดใจที่จะศึกษามาเรื่อยๆกระทั่งตอนนี้ยกให้หมดทั้งใจพร้อมสถานะแฟนไปแล้วเหตุผลที่เปิดใจพระหนุ่มคนนี้เป็นคนอารมณ์ดี คล้ายๆเจ้าตัวมีความง่ายๆสบายๆแถมยังหวานไม่ตกซึ่งก็ไปตรงกับนิสัยของสาวชิปปี้ที่คลั่งรักหนักมากอยู่แล้วฝ่ายชายไม่ใช่คนหล่อแต่น่ารักแล้วเขาก็ชอบหนูส่วนเหตุผลที่ตอนนี้ยังไม่เปิดหน้าฝ่ายชายชิปปี้เผยว่าไม่อยากให้ตัวเองมีรูปกับหนุ่มๆห,หลายคนในโซเชียล กลัวปัญหาในอนาคตที่ไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นคิดไว้ว่าถ้าจะต้องปิดหน้าฝ่ายชายทั้งทีก็ขอเปิดตอนที่คู่เขาขอแต่งงานแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่ขอก็จะไม่เปิดหน้าให้ใครเห็นแต่ถ้าถามว่าพร้อมแต่งเลยไหมตอนนี้ยังไม่พร้อมปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต